ฮัลโหลวันนี้พาใครมาอีกแล้วเนี่ยมันชื่อว่ามูซันฮึโอ้ยวันเดมูซันนายมาใหม่เหรอเฮ้ยฟัมไม่เขาไม่คุยกับเราเลยเฮ้ยเขาตอบมึงแล้วอยากง่วงเหรอฮึไอ้ป้ามึงเล่นอะไรวะเนี่ยกูงงไปหมดละในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมมีน่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมซาลาเก้าแล้วก็อยู่ครับผู้สืบทอดตำแหน่งบัลลังก์ปลารุ่นที่18แล้วคนนี้ใครครับแนะนำด้วยพี่ข้ากูเองเย้วันดีวันดีเพื่อนวันเดวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรากลับมาในไมค์ครับคอนเทนต์ของอดีตจนถึงอะไรผิดตัวไอ้กูอดีตจนถึงอะไรมึงจะไม่พูดใช่ไหมนะฮะวันนี้เนี่ยอดีตจนถึงขอนแก่นไม่ขอนแก่นปัจจุบันนะครับผมว้าก็ในวันนี้นะฟ้าครั้งที่แล้วคนกดไลค์ถึงตามเป้าเลยครั้งนี้เราขอ 10,000 เช่นเดิมนะครับผมฝากคนไทยด้วยนะไอ้ก้าวฮะถ้าวันนี้มึงทำอะไรร่างกายกูเนี่ยการเดียนกูจะไปฆ่ามึงเลยให้มันดูน่ากลัวจังวะในรอบมินาฟ้าเรามาในทีมของ Minecraft ที่น่าอึดอัดใจที่สุดคือแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วอึดอัดอะอะไรประมาณเนี้ยมาครับคุณผู้ชมสำหรับปี2009ปีนี้เป็นปีของทำอะไรเฮ้ยบอกเพื่อนมึงอย่าทำลายแมปได้ไหมโอ้นี่นะครับคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยผมจะโชว์ให้ดูว่ารถรางเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเว้ยมันก็นั่งได้ไงมันนั่งได้เว้ยแต่มันจะแบบอึดอัดใจนิดหน่อยรู้ป่ะทำไมอึดอัดใจยังไงวะนี่ครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอึดอัดใจไหมพวกที่แบบไม่มีงบประมาณนะคุณผู้ชมดูเราจะใช้รางเนี่ยมึงว่าไม่มีงบประมาณเหรอวะฮะเรือดำเฮ้ยอย่าพูดแม่ข้าดูนอกจากที่เรือมันจะไหลตามน้ำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยพอมันไปถึงจุดจบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นวะรอดูเลยรอดูอยู่นะเฮ้ยวิคือจะเตะกูทำไมโอ้จบเลยเออนี่ไงมันก็ตัดไปได้ต่อเนื่องโดยมีรางไปเชื่อมต่อว้าวอเมซิ่งโอ้ยมึงจะตบรางจริงกูดิโอเคครับผู้ชมตอบมาอันต่อไปกันดีกว่าพี่ฟ้าดูปีนี้ต้องเรียกชื่อให้ถูกฟ้าคนไหนก่อนไอ้ฟ้าคนไม่ต้องพูดเนี่ยป้ามี2คนตอนเนี้ยเออดูอันนี้มั้ยครับอึดอัดอ่าฮะโอ้โหใครวางประตูวะเย็นๆกระจกโอ้กระจกนี่ฟ้าตามมาไปเดทเทอร์กันดีกว่าเว้ยจ้ารอไฟลาไปดีเอ็นกันดีกว่าอะไรของมึงวะมึงเป็นใครแหละอะไรของมึงวะอึดอัดใจไงกูโคตรอึดอัดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยมาต่อมาดีกว่าครับต่อมาปี2011ครับคุณผู้ชมปีนี้ลาก่อนนะก็พวกกู2คนขอลาไปก่อนอย่าไอ้ฟ้าทำอะไรเนี่ยกูอึดอัดใจว่ะต่อมาอันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะสลับจากความอึดอัดใจเนี่ยมาเป็นในเรื่องของสิ่งลี้ลับในMinecraftบ้างนะครับซึ่งในด่านนี้นะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทราบว่าการที่เราให้ NPC นอนเนี่ยเออทำไมวะ ไม่ใช่มึงนอนมึงลุกขึ้นมาเอ้าเฮ้ย NPC นอนแบบน่ารักคนด้วยแล้วดูนี่นะฟ้าเออเฮ้ยเฮ้ย ว้า
เป็นไงแล้วตัวนี้ไม่ใส่ตัวนี้มั้งอ่ะตัวนี้ปัญญาอ่อนไปไหนก็ไปทุบทิ้งแม่งเอาคิวแม่งอะคิวแม่งอย่าโอ้เป็นไงป้าอันนี้เป็นไงกูโคตรอึดอัดเลยไปแล้วมันต่อบาดีกว่าครับปีต่อบาลิปซีปีนี้มึงเลิกอึดอัดใจได้แล้วปอบไปยังด้านนี้อธิบายง่ายๆนะคะคุณผู้ชมน้องฟ้าได้เห็นกล่องชักเกอร์บ็อกอันนี้ไหมคือเราอะสามารถปั๊มได้เว้ยภายในเนเธอร์เนี้ยปั๊มจาก1กล่องแล้วมีของในกล่องอะปั๊มออกมาเป็น2อันได้ด้วยเว้ยเอาดีเออเชื่อไหมเราไปดูกันเลยครับเลสโกเข้าเนเธอร์นี่ครับคุณผู้ชมหลังจากเราเข้าเนเธอร์มาเรียบร้อยแล้วไอ้ฟ้าเองจงดูกล่องนี้เห็นได้กล่องนี้ไหมมีไดมอนด์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมเออโอเคได้ทีนี้นะรอดูดีๆจาก1น่าจะได้เบิ้ลมาอีกเป็นอีก1เราถูกทิ้งไปเลยอันนี้มันเก็บไว้ได้ตัวนะกูมีตัวกูมีอยู่ใน1กล่องนะอยู่กับกู1กล่องเฮ้ยเสียหมูด้วยอ่ะใช่เราต้องหาตัวอ่อนมันนี่ตัวไปซะมันน่ารักอ่ะหมูพวกเนี้ยฟ้าไอ้นี้มึงมาอยู่ข้างๆกูไงตรงนี้แหละอย่าทำอะไรมันเด็ดขาดเลยนะเพื่อตบมันเลยห้ามตบเลยแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะทำการให้มันถือชักเกอร์บ็อกเราหุยฟาดหลบมาหน่อยให้มันถือเออของมึงก็ได้โอเคแล้วทีนี้เราทำการตบมัน2ทีเว้ย1 2แล้วให้มันถือโกแล้วก็ฟาดดูดีๆนะเออเฮ้ย2อันเข้าตัวมึง1ตัวโอ้ยยินเพี้ยนทำได้ไงวะเฮ้อกี่คะแนนไปฟ้าว่ามันเจ๋งเนี่ยนะให้9เลยดีกว่าแต่กูหักหนึ่งนะเพราะว่าไอเอเปี้ยนมันน่ารำคาญแล้วก็มาก่อกวนด้วยไม่เลือกเป็นไงฟ้าหลังจากที่เราได้ร่ำเรียนมาแล้วโอ้ไอฟ้าไม่ใช่ฟ้านี่หว่าไอฟ้าหายเป็นไงฟ้าหลังจากที่เราได้ของมาแบบง่ายดายอีซี่คิดว่าไงกูคิดว่าพูดว่าอะไรวะโอ้ไปดีกว่าคุณผู้ชมปี2016อุ๊ยอ๋อด่านนี้เว้ยไอ้ฟ้าเราอ่ะต้องถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยเราโดดออกมานอนอ่ะไม่ตายคิกก็ไวอ่ะเราจะลดดาเมจในระหว่างนั้นได้เว้ยแต่พอเราออกมาปุ๊บอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเรามาลองดูกันด้วยนี่ไอ้ฟ้าดูกูจะนอนแบบขั้นเทพแบบเอพเอาดิทำเซ็ตไหนกูไม่ดูเออว่ะเอ้ยลืมทำเสร็จไม่ต้องไม่เตือนเลยนะมึงเตือนตอนที่กูแบบเหมือนกูกำลังจะโดดจากเครื่องบินอะแล้วมึงบอกว่าไอ้ก้าวมึงเริ่มล่อมชูชีพแม่งเอ้ยฮึบเฮ้ยมึงควนตีแล้วได้มึงกวนแล้วฮึบนี่ป้าดูตอนกูนอนเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ากูออกจากเตียงปุ๊บเนี่ยกูแตกตะไปกันเถอะต่อมาปี2019โอ้อันนี้ผมรู้ว่าคืออะไรฟ้าถ้าเราอยู่ใต้สลับนี้เนี่ยเราจะมองเห็นทะลุลาวาเว้ยมึงเชื่อป่ะไม่เห็นเชื่อเลยเพื่อนกูตายไปแล้วตายทำไมนะมึงอึดอัดใจหรออึดอัดมากนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยเป็นละกอนไม่เกมหมดมาแล้วโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยใช่หรอเฮ้ยนี่ไงไหนมาดิฟ้าบินขึ้นมากูเห็นมึงชัดเจนเลยอ๋อมันเห็นใต้ลาวาป่ะเออเห็นมึงเห็นป่ะอุ้ยเท่มึงเห็นป่ะว่าข้างหน้ามีบล็อกคอสอยู่อ่ะมีคอสเพียบเลยแต่เราคงไม่ใช้บล็อกนี้มาขุดคอสนะเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ะเกครับไอ้ฟ้ากี่คะแนนดีกูให้7ถือว่าได้อยู่นะเฉียบๆอยู่ต่อมาปี2011แล้วว่าด่านนี้ง่ายดาวไอ้ฟ้าเราจะอะไรกันลาวาวะเราจะลำบากใจนิดนึงเว้ยว่าเราต้องใช้อุ้ยอันนี้อีกแล้วเหรอแล้วเราก็ต้องปีนปึ๊บเรียบร้อย
นี่ครับคุณผู้ชมด่านนี้อธิบายง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยจะข้ามเบสล็อกโดยใช้แค่เรือเว้ยเฮ้ยได้อยู่นี่เฮ้ยเอาวะเออต่อมาปี2077อันล่าสุดอะไรเนี่ยเข้าท่อแล้วจะขนพบอุ้ยไอ้ฟ้าด่านนี้มันเป็นด่านที่ไอ้ฟ้าสร้างขึ้นมาถูกไหมถูกต้องอันนี้คือกูต้องเล่นใช่ไหมเออเล่นดิอ่ะเล่นดิกูเข้าไม่ได้หรอมึงออกไปกันอย่าเบียดนี้โอ้นี่ follow me follow me มาเลยไม่เห็นมีอะไรเลยแค่ทางท่อปกติป่ะไอ้ฟ้าเออก็ทางท่อปกตินั่นแหละมึงก็รู้เองอ่ะอุ้ยมี2ชั้นไอ้สัสอะไรของมึงเนี่ยเย้ครับคุณผู้ชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอะไรวะเนี่ยด่าน2อันดับสุดท้ายปวดหัวแล้วอึดอัดใจชิบหายเลยโอเคครับใครชอบแบบไอ้นี้ต่อฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมมาเจอกัน